ดูกระอานน์ก็การเจริญอินทรีอันไม่มีวิธีอื่นยิ่งกว่าในวินัยของพระอริยะเป็นอย่างไรดูกระอานน์ภิกษุในธรรมวินัยนี้เกิดความชอบใจความไม่ชอบใจทั้งความชอบใจและไม่ชอบใจขึ้นเพราะเห็นรูปด้วยจักษุ เธอรู้ชัดอย่างนี้ว่าเราเกิดความชอบใจความไม่ชอบใจทั้งความชอบใจและไม่ชอบใจขึ้นแล้วเช่นนี้ก็สิ่งนั้นแหละเป็นสังคตะหยาบอาศัยกันเกิดขึ้นยังมีสิ่งที่ละเอียดประณีตนั่นคืออุเบขา เธอจึงดับความชอบใจความไม่ชอบใจทั้งความชอบใจและไม่ชอบใจอันเกิดขึ้นแล้วนั้นเสียอุเบกขาจึงดำรงมัน่นดูกระอานนภิกษุรูปใดรูปหนึ่งดับความชอบใจความไม่ชอบใจทั้งความชอบใจและไม่ชอบใจ อันเกิดขึ้นแล้วอย่างนี้ได้เร็วพลันทันทีโดยไม่ลำบากเหมือนอย่างบุรุษมีตาดีกระพริบตาฉะนั้นอุเบขขาย่อมดำรงมัน่นนี้เราเรียกว่าการเจริญอินทรีย์ในรูปที่รู้ได้ด้วยจักสุอย่างไม่มีวิธีอื่นยิ่งกว่า ในวินัยของพระอริยะดูการอาน์ประการอื่นยังมีอีกภิกษุเกิดความชอบใจความไม่ชอบใจทั้งความชอบใจและไม่ชอบใจขึ้นเพราะได้ยินเสียงด้วยโสเธอรู้ชัดอย่างนี้ว่าเราเกิดความชอบใจ ความไม่ชอบใจทั้งความชอบใจและไม่ชอบใจขึ้นแล้วเช่นนี้ก็สิ่งนั้นแหละเป็นสังคตะหยาบอาศัยกันเกิดขึ้นยังมีสิ่งที่ละเอียดประณีตนั่นคืออุเบขาเธอจึงดับความชอบใจความไม่ชอบใจ ทั้งความชอบใจและไม่ชอบใจอันเกิดขึ้นแล้วนั้นเสียอุเบกขาจึงดำรงมัน่นภิกษุรูปใดรูปหนึ่งดับความชอบใจความไม่ชอบใจทั้งความชอบใจและไม่ชอบใจอันเกิดขึ้นแล้วอย่างนี้ได้เร็วพลันทันทีโดยไม่ลำบาก เหมือนอย่างบุรุษมีกำลังดีดนิ้วมือโดยไม่ลำบากฉะนั้นนี้เราเรียกว่าการเจริญอินทรีย์ในเสียงที่รู้ได้ด้วยโสตอย่างไม่มีวิธีอื่นยิ่งกว่าในวินัยของพระอริยะดูกระอานนท์ ประการอื่นยังมีอีกภิกษุเกิดความชอบใจความไม่ชอบใจทั้งความชอบใจและไม่ชอบใจเพราะดมกลิ่นด้วยคานะเธอรู้ชัดอย่างนี้ว่าเราเกิดความชอบใจความไม่ชอบใจทั้งความชอบใจและไม่ชอบใจขึ้นแล้วเช่นนี้ ก็สิ่งนั้นแหละเป็นสังคตะหยาบอาศัยกันเกิดขึ้นยังมีสิ่งที่ละเอียดประณีตนั่นคืออุเบกขาเธอจึงดับความชอบใจความไม่ชอบใจทั้งความชอบใจและไม่ชอบใจอันเกิดขึ้นแล้วนั้นเสียอุเบกขา จึงดำรงมัน่นภิกษุรูปใดรูปหนึ่งดับความชอบใจความไม่ชอบใจทั้งความชอบใจและไม่ชอบใจอันเกิดขึ้นแล้วอย่างนี้ได้เร็วพลันทันทีโดยไม่ลำบากเหมือนอย่างหยาดน้ำกลิ้งไปบนใบบัวย่อมไม่ติดในที่ที่กลิ้งไปสักน้อยหนึ่ง ฉะนั้นนี้เราเรียกว่าการเจริญอินทรีย์ในกลิ่นที่รู้ได้ด้วยคานะอย่างไม่มีวิธีอื่นยิ่งกว่าในวินัยของพระอริยะดูกระรานน์ประการอื่นยังมีอีกภิกษุเกิดความชอบใจ ความไม่ชอบใจทั้งความชอบใจและไม่ชอบใจเพราะลิ้มรสด้วยชิวหาเธอรู้ชัดอย่างนี้ว่าเราเกิดความชอบใจความไม่ชอบใจทั้งความชอบใจและไม่ชอบใจขึ้นแล้วเช่นนี้ก็สิ่งนั้นแหละเป็นสังคตะหยาบ อาศัยกันเกิดขึ้นยังมีสิ่งที่ละเอียดประนีตนั่นคืออุเบกขาเธอจึงดับความชอบใจความไม่ชอบใจทั้งความชอบใจและไม่ชอบใจอันเกิดขึ้นแล้วนั้นเสียอุเบกขาจึงดำรงมัน่น ภิกษุรูปใดรูปหนึ่งดับความชอบใจความไม่ชอบใจทั้งความชอบใจและไม่ชอบใจอันเกิดขึ้นแล้วอย่างนี้ได้เร็วพลันทันทีโดยไม่ลำบากเหมือนอย่างบุรุษมีกําลังตะล่อมก้อนเขละไว้ตรงปลายลิ้นแล้วถ่มไปโดยไม่ลำบากฉะนั้น นี้เราเรียกว่าการเจริญอินทรีย์ในรถที่รู้ได้ด้วยชิวหาอย่างไม่มีวิธีอื่นยิ่งกว่าในวินัยของพระอริยะดูกระอานนนประการอื่นยังมีอีกภิกษุเกิดความชอบใจความไม่ชอบใจ ทั้งความชอบใจและไม่ชอบใจเพราะถูกต้องโพธัพระด้วยกายเธอรู้ชัดอย่างนี้ว่าเราเกิดความชอบใจความไม่ชอบใจทั้งความชอบใจและไม่ชอบใจขึ้นแล้วเช่นนี้ก็สิ่งนั้นแหละเป็นสังคตะหยาบอาศัยกันเกิดขึ้น ยังมีสิ่งที่ละเอียดประณีตนั่นคืออุเบกขาเธอจึงดับความชอบใจความไม่ชอบใจทั้งความชอบใจและไม่ชอบใจอันเกิดขึ้นแล้วนั้นเสียอุเบกขาจึงดำรงมัน่นภิกษุรูปใดรูปหนึ่งดับความชอบใจ ความไม่ชอบใจทั้งความชอบใจและไม่ชอบใจอันเกิดขึ้นแล้วอย่างนี้ได้เร็วพลันทันทีโดยไม่ลำบากเหมือนอย่างบุรุษมีกำลังเหยียดแขนที่คูหรือคูแขนที่เหยียดโดยไม่ลำบากฉะนั้นนี้เราเรียกว่าการเจริญอินทรีย ในโพธัภพะที่รู้ได้ด้วยกายอย่างไม่มีวิธีอื่นยิ่งกว่าในวินัยของพระอริยะดูกระอานน์ประการอื่นยังมีอีกภิกษุเกิดความชอบใจความไม่ชอบใจทั้งความชอบใจและไม่ชอบใจ เพราะรู้ธรรม,มารมด้วยมโนเธอรู้ชัดอย่างนี้ว่าเราเกิดความชอบใจความไม่ชอบใจทั้งความชอบใจและไม่ชอบใจขึ้นแล้วเช่นนี้ก็สิ่งนั้นแหละเป็นสังคตะหยาบอาศัยกันเกิดขึ้นยังมีสิ่งที่ละเอียดประณีต นั่นคืออุเบกขาเธอจึงดับความชอบใจความไม่ชอบใจทั้งความชอบใจและไม่ชอบใจอันเกิดขึ้นแล้วนั้นเสียอุเบกขาจึงดำรงมัน่นภิกษุรูปใดรูปหนึ่งดับความชอบใจความไม่ชอบใจ ทั้งความชอบใจและไม่ชอบใจอันเกิดขึ้นแล้วอย่างนี้ได้เร็วพลันทันทีโดยไม่ลำบากเหมือนบุรุษมีกำลังหยดหยาดน้ำสองหรือสามหยาดลงในกระทะเหล็กที่ร้อนจัดตลอดวันความหยดลงแห่งหยาดน้ำอย่างช้าทัานทีนั้นหยาดน้ำนั้น จะถึงความสิ้นไปแห้งไปเร็วทีเดียวฉะนั้นนี้เราเรียกว่าการจเจริญอินทรีย์ในธรรมมารมที่รู้ได้ด้วยมโนอย่างไม่มีวิธีอื่นยิ่งกว่าในวินัยของพระอริยะดูกระอานน์ อย่างนี้แหละเป็นการเจริญอินทรีย์อย่างไม่มีวิธีอื่นยิ่งกว่าในวินัยของพระอริยะ